นิทานเรื่องนักโทษมาตรา21ในดินแดนที่ห่างไกลความเจริญมีอาณาจักรหนึ่งที่เคร่งครัดในกฎหมายและความยุติธรรมมากทุกคนในอาณาจักรนี้ต้องปฏิบัติตามกฎอย่างเคร่งครัดถ้าใครฝ่าฝืนจะต้องถูกลงโทษในหมู่บ้านเล็กๆแห่งหนึ่งมีชายหนุ่มผู้หนึ่งชื่อเอกเขาเป็นคนจนมากไม่มีญาติพี่น้องเป็นคนพเนจรเร่ร่อนซึ่งเขาเร่ร่อนไปกับภรรยาและลูกน้อยสิ่งสำคัญที่สุดที่เขาต้องการในชีวิตคืออาหารแต่เอกไม่มีเงินซื้ออาหารมาให้ภรรยาและลูกน้อยได้รับประทานเขาจึงตัดสินใจเดินช่ำต๊อกหางานในหมู่บ้านตั้งแต่เช้าจรดค่ำสุดท้ายก็ไม่มีนายจ้างคนไหนรับเขาเข้าทำงานเพราะด้วยความที่เขาไม่มีที่อยู่เป็นหลักแหล่งไม่มีใครรู้จักเป็นคนเร่ร่อนเมื่อเขาหางานไม่ได้ก็ไม่มีเงินไม่มีเงินซื้อกับข้าวให้ลูกและภรรยาทานเขาจึงตัดสินใจคิดทำสิ่งที่ผิดกฎหมายบ้านเมืองคืนหนึ่งเอกใส่โม่งคลุมใบหน้าเดินออกจากบ้านร้างที่อาศัยอยู่เขาออกมาซ่อนตัวในพุ่มไม้ข้างทางภายในหมู่บ้านหวังว่าจะปล้นเงินจากผู้คนที่เดินทางผ่านหมู่บ้านเขาหวังเพียงแค่หาเงินมาซื้ออาหารเลี้ยงครอบครัวในขณะที่เอกดักซุ่มอยู่ในพุ่มไม้นั้นก็ได้มีหญิงสาววัยทำงานเดินผ่านมาเมื่อหญิงสาวเดินมาถึงจุดที่เอกดักซุ่มอยู่เอกก็ได้กระโจนออกจากความมืดหญิงสาวตกใจกรีดร้องสุดเสียงวายช่วยด้วยช่วยด้วยเอกได้เอามือปิดปากหญิงสาวไว้ไม่ให้ส่งเสียงหญิงสาวได้สะบัดปากออกจากฝ่ามือเอกแล้วกรีดร้องอีกครั้งช่วยด้วยช่วยด้วยนี่เป็นการปล้นครั้งแรกของเอกเอกเลิกลักอยู่สองวิเอกตัดสินใจใช้กำปั้นขวาชกเข้าไปที่ท้องของหญิงสาวหนึ่งทีจนหญิงสาวล้มลงแล้วบอกกับหญิงสาวว่ามีเงินเท่าไรเอามาให้หมดหญิงสาวล้วงไปที่กระเป๋าสะพายแล้วหยิบเงินในกระเป๋าทั้งหมดมาให้เอกเมื่อเอกได้เงินแล้วก็วิ่งหนีหายไปในความมืดปล่อยให้หญิงสาวที่ถูกปล้นนั่งจุกอยู่เพียงลำพังจากนั้นเขาก็ไปที่ร้านอาหารซื้อข้าวกับข้าวเข้าไปในบ้านร้างที่ภรรยาและลูกอาศัยอยู่พี่หายไปไหนมาจ๊ะเอกบอกเมียว่าพี่ไปหาเงินซื้อกับข้าวมาจ้ะภรรยาเอกก็ไม่ได้ถามอะไรมากมายต่อเพราะด้วยความหิวภรรยาและลูกจึงทานอาหารด้วยความอร่อยเมื่ออิ่มแล้วก็เข้านอนกันเช้าวันรุ่งขึ้นที่ตลาดในหมู่บ้านแม่ค้าคุยกันถึงเรื่องหญิงสาวที่ถูกโจรปล้นเมื่อคืนนี่เมื่อคืนเขาว่าอีนางแจ่มมันโดนดักปล้นกลางหมู่บ้านแล้วไงต่อโจรมันต่อยท้องอีนางแจ่มไปหนึ่งทีแล้วก็ปล้นเงินอีนางแจ่มไปหมดเลยวายตายแล้วหมู่บ้านเราไม่เคยมีโจร นะข่าวอีนางแจ่มถูกปล้นก็ดังเอตโรไปทั่วตลาดเป็นอันไม่ได้ซื้อขายของกันเอาแต่เมาถึงเรื่องนางแจ่มถูกปล้นหลายคืนต่อมาเอกก็ได้ออกดักปล้นอีกครั้งเป็นครั้งที่สองโดยเอกจะเลือกเหยื่อที่ปล้นง่ายกลัวตายเช่นหญิงสาวคนแก่คนไม่มีทางสู้อะไรพวกนี้เป็นต้นเอกทำอย่างนี้ซ้ำๆไปเรื่อยๆจนช่ำชองในการปล้นขอเพียงให้ได้เงินมาเพื่อปากท้องครอบครัวแต่ทางการก็ยังไม่เคยจับกุมเอกได้สักครั้งมีบางครั้งทางการไล่กวดตามเอกไปแต่เอกก็รอดพ้นจากการจับกุมได้ทุกครั้งจนมาถึงคืนสุดท้ายในการปล้นของเอกคืนนั้นเขาได้ปล้นหญิงสาวคนหนึ่งที่มีรูปร่างหน้าตาเย้ายวนเอกมากเอกปล้นเงินอย่างเดียวไม่พอเอกได้ลงมือข่มขืนและฆ่าเธอเพื่อปิดปากไม่ให้เธอไปบอกใครข่าวฆาตกรรมนี้แพร่กระจายไปทั่วอาณาจักรและสร้างความโกรธแค้นในใจของผู้คนเป็นอย่างมากทางการประกาศตามล่าหาตัวฆาตกรกันจ้าละวันจนทางการได้เบาะแสว่าเอกน่าจะเป็นฆาตกรข่มขืนหญิงสาวรายนั้นทางการไม่รอช้าได้บุกเข้าไปในบ้านร้างที่เอกอาศัยอยู่เอกถูกรวบตัวทันทีเขาถูกจับกุมและถูกนำตัวมาสอบปากคำเขายอมรับสารภาพทุกข้อกล่าวหาและไม่มีข้อแก้ตัวใดๆ
ศาลตัดสินให้เขาถูกลงโทษประหารชีวิตตามมาตรา21ซึ่งเป็นมาตราที่เข้มงวดและน่ากลัวที่สุดในอาณาจักรการลงโทษครั้งนี้ไม่เพียงแต่เป็นการลงโทษเขาแต่เป็นการเตือนให้คนอื่นๆในอาณาจักรเห็นถึงความร้ายแรงของการกระทำเช่นนี้ในวันสุดท้ายก่อนที่เขาจะถูกประหารชีวิตเขาได้รับอนุญาตให้พบกับภรรยาและลูกของเขาเมื่อเอกได้พบกับภรรยาและลูกเขารู้สึกเสียใจและน้ำตาไหลพรั่งพรูเขาสั่งเสียภรรยาว่าให้ดูแลลูกให้ดีที่สุดและบอกลูกว่าพ่อทำผิดและต้องรับผลการกระทำนั้นแต่พ่อหวังว่าลูกจะเติบโตเป็นคนดีอย่าทำผิดเหมือนพ่อพ่อรักลูกมากนะภรรยาและลูกกอดเอกเป็นครั้งสุดท้ายหลังจากนั้นเอกถูกนำตัวไปประหารชีวิตแม้เอกจะจากไปแล้วแต่เรื่องราวของเขาได้กลายเป็นบทเรียนสำคัญในอาณาจักรทุกคนต่างเห็นถึงความสำคัญของการทำความดีและการปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดผมจนไม่มีใครแลเห็นออกตระเวนหางานที่ไหนไหนนายจ้างร้านค้าไม่สนใจทำยังไงผมอยากมีเงินอาหารสิ่งเดียวที่ต้องการไม่มีงานก็ไม่มีเงินชีวิตนี้ผมช่างหมางเมินผมจึงเดินตามรอยมหาโจรดักซุ่มลุ้นรอเหยื่อมาสบตาหวังจะปล้นเขาได้เงินแล้วก็ไม่เห็นแม่เงาทุกเขาผมไม่เคยสนใจเสื้อมอหอมสีดำดำขาดขาดคนตลาดเขาคุยกันใหญ่ว่ามีโจรดักปล้นอยู่ร่ำไปเหตุฉะไหนจับไม่ได้สักทีผมมีวิชาอาคมล่องหนฉับไวเหมือนผีรอดผลตรากฎหมายทุกทีเป็นอย่างนี้หลายปีผ่านไปถึงคราวผมชดใช้กรรมคืนนั้นเห็นเหยื่อหญิงสาวแต่งตัววาบวิวไม่เบาจึงปนฆ่าข่มขืนเธอทางการสืบหาเบาะแสรู้ชัดแน่คนก่อเหตุคือผมต่อจากนี้คงไม่ได้พิรมต้องตรอมตมชดใช้กรรมเวร